มือในการตรวจกับอาจารย์อย่างดีกระบวนการในการผลิตเองเนี่ยอาจารย์มองว่าหนึ่งมาที่นี่แต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะมันก็มีการแบบปรับปรุงที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คอมเมนต์อาจารย์ก็ได้รับการแก้ไขนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับความร่วมมือที่ดีของเรานะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้เอาสรุปว่าไม่มีประเด็นเอ็นซีนะคะในเรื่องของการให้การรับรองตามเวอร์ชันใหม่ก็สามารถดำเนินการได้เลยนะคะจะมั่นพัฒนาประธานต่อไปแล้วก็รักษาไว้นะครับรวมถึงในอนาคตเนี่ยอาจจะทำมาตรฐานอะไรเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเรามองว่านี่คือมาตรฐานที่สำคัญอุตสาหกรรมเครื่องสำอางหรือว่าโรงงานในเครื่องสำอางที่ได้รับมาตรฐานนะครับค่อนข้างมีไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับปริมาณการจดนะครับซึ่งมีผู้จดเนี่ยประมาณหมื่นกว่าตอนนี้น่าจะประมาณ14,000แต่โรงงานจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณ3,000ซึ่งก็ไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอนเรายังไม่รวมโรงงานที่ไม่สามารถเช็คได้เราเองเวลานี้เราให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของมาตรฐานลูกค้าอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญครับแล้วเราก็จะมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานต่อไปต่อให้จะ ISO จะปรับรุ่นไหนเราคงต้องทำต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับ